สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะตอนนี้มีซีรีส์จีนนะคะในเซตใหม่ค่ะที่กำลังจะมาออนแอร์นะคะอย่างวันที่21กันยายนที่จะถึงนี้นะคะทาง VTV ค่ะเพื่อนๆก็จะมีเรื่องราวของซีรีส์จีนโบราณนะคะแนวโรแมนติกคอมเมดี้เบาๆสมองค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมี4คู่ด้วยกันดูกันให้สบายๆหัวเราะกันให้มีความสุขนะคะกับ Orchid Wedding ค่ะ รื่องนี้นำแสดงโดยคุณหลิวหลินนะคะรับบทเป็นตู้ลูอี้นะคะแล้วก็คุณแจ็คกี้ลีค่ะคนนี้เป็นขวัญใจคนไทยอยู่นะคะเพราะเธอแสดงเรื่องไหนก็มักจะได้รับบทเด่นแล้วก็นำเสียงหัวเราะมาให้พวกเรานะคะแนวแนวของต้าเจียนะคะแต่ว่าคนนี้คือคุณลีค่ะคุณแจ็คกี้ลีนะคะก็เป็นเน็ตไอดอลมาก่อนนะเพื่อนๆมีผู้ติดตามเธออยู่เยอะมากๆเลยค่ะนอกจากนี้แล้วก็มีคุณอูเจียอี้นะคะมาเสริมทีมด้วยในบทของฉุนปานเชียค่ะ สำหรับในเรื่องนี้นะคะเป็นจีนแบบคอสตูมโบราณค่ะเป็นละครตลกตลกเบาๆเลยนะคะแล้วก็มี4คู่ด้วยกันสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นแบบไลท์คอมเมดี้นะคะสำหรับคุณหลิวหลินนั้นรับบทเป็นตู้รูอี้ค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะที่เป็นม่ายมาแล้วถึง18ปีด้วยกันเพื่อให้ลูกสาวทั้ง4คนของเธอนั้นนะคะได้แต่งงานออกไปมีครอบครัวที่ดีๆค่ะดังนั้นแล้วเรื่องราวในเรื่องนี้ก็คือการที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยนี่แหละคะ่ะหาลูกเขย ะะให้กับเหล่าบรรดาลูกสาวของเธอสี่คนค่ะดังนั้นแล้วนะคะเธอไม่ได้โจนเพื่อนๆก็ตูลูอี้นะคะก็ใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อจะซื้อบ้านในเมืองหลวงเพราะว่าต้องย้ายมาอยู่ในเมืองหลวงเท่านั้นถึงจะให้ลูกสาวทั้ง4ของนางนั้นนะคะได้เจอผู้ชายที่แบบเป็นคุณชายขึ้นไประดับนั้นขึ้นไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้นะคะเธอนั้นโอ้ยตายแล้วไม่เคยพอใจกับ กับว่าที่ลูกเขยคนไหนเลยเอาง่ายๆนะคะก็ไม่มีลูกเขยคนใดที่ลูกสาวของเธอเลือกแล้วก็ทำให้คุณแม่นั้นพอใจเลยค่ะในช่วงเวลานี้นะคะทั้ง ลูกสาวเนี่ยก็ไปแบบเหมือนกับหาคนที่ตัวเองรักอะไรเงี้ยแต่งงานกันนะคะดังนั้นแล้วทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกเขยเนี่ยก็จะต้องได้ผ่านความยากลําบากมากมายค่ะเพราะว่าเพราะว่าแม่ใหญ่นั้นไม่ชอบนะคะแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็พบว่าทั้งหมดนะคะ4คนเนี้ยก็คือเป็นลูกเขยที่โคตรจะดีเลยค่ะคุณแม่นี่ก็จะเป็นคุณแม่ที่โชคดีมากๆนะคะจากที่ตอนแรก ไม่ชอบลูกเขยทั้ง4ี่ของของลูกเลยค่ะกะว่าเนี่ยย้ายมาอยู่เมืองหลวงเดี๋ยวนางจะเป็นคนที่เลือกแล้วก็มองหาลูกเขยให้เองนะคะโดยใช้แม่สื่ออะไรแบบนี้แต่ทําไปทํามานะคะลูกๆของนางก็เลือกที่ใจของพวกนางนั้นรักค่ะแล้วก็แต่งมาเป็นสามีนะคะดังนั้นแล้วสามีของพวกลูกๆทั้งสี่ก็เลยต้องมาทําให้นะคะแม่ยายอะจะต้องแบบหลงรักทีหลังนะคะทําให้แม่ยายรักอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องเบาๆนะคะสําหรับเรื่องนี้ วันเล่าเป็นคู่คู่ให้ฟังก่อนนะคะเรื่องนี้มีนวรรณยายต้นฉบับนะเพื่อนๆก็เป็นแนวเนี้ยแหละคอมเมดี้นะคะเบาๆค่ะคู่แรกค่ะพี่สาวคนโตนะคะชุนจินหลงก็รับบทโดย คุณหานวิ่นวิ่นนะคะก็จะแต่งงานกับองค์ชายค่ะเป็นถึงระดับองค์ชายแต่ว่าองค์ชายองค์นี้นะคะที่ลํำลือกันก็คือเป็นองค์ชายที่โง่เขลาไร้ความสามารถค่ะอ,อ,อยู่ในวังก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะเป็นชิ้นเป็นอันค่ะก็รับบทโดยคุณช้างหลงนะคะแต่ไงไรก็ตามนะคะองค์ชายนี้เป็นผู้ก่อตั้งนะคะซุนซือค่ะ ความเป็นมาของคู่นี้ก็ตลกสนุกสนานดีนะคะเพราะว่าอย่างชุนจินหลงนะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะหัวสมัยใหม่มากๆค่ะเธอนั้นชอบแต่งตัวจัดจ้านเลยนะคะแล้วก็ชอบไปนัดบอร์ดค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆนึกดูนะคะว่าเป็นจีนในสมัยโบราณแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ชอบไปนัดค่ะเวลาก็คือรู้ว่าตัวเองจะต้องแต่งงานเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะเลือกคนที่แบบพูดคุยกับตัวเองรู้เรื่องหน้าตาก็เป็นในโซนที่ตัวเองชอบอะไรแบบนี้ ะะดังนั้นแล้วนางก็ไม่สนไม่แคร์แม่สื่ออะไรทั้งสิ้นค่ะไปนัดบอร์ดคุยเองเลยนะคะทีนี้ทางด้านของคู่ของนางนะคะก็ชื่อว่าช้างหลงกงนั่นแหละคะ่ะเป็นผู้ที่มีความหล่อเหลานะคะร่างกายก็สูงใหญ่แต่ว่าเป็นองค์ชายไงเลยมีความเยื่อหยิ่งแล้วก็ชอบชี้นิ้วสั่ง,ส,งสั่งนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในตอนแรกที่แบบว่าได้เจอกันตอนโตแล้วเนี่ยนะคะพวกเขาก็ไม่ค่อยถูกกันก่อนโดยเฉพาะทางด้านพี่คนโตนะคะก็แบบไม่ชอบเลยอ่ะแบบ มาชอบสั่งนางแล้วก็ถือว่าเป็นองค์ชายงั้นเหรอแต่ฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความคิดในแนวสมัยใหม่นะแล้วก็ผู้ชายคนนี้ดูแบบว่าเป็นเพย์บอยจังเลยนะคะก็เลยไม่สนใจค่ะแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องราวนะเพื่อนๆองค์ชายองเนี้ยตอนเล็กๆอะ่ะเคยได้เจอนะคะกับพี่คนโตของตระกูลฉุนเนี่ยลมาก่อนค่ะแล้วก็เกิดเป็นความรักนะคะชอบมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเรียกว่าเป็นรักแรกพบเลยทีเดียวค่ะแล้วถามว่าเขานั้นนะคะมาจีบไหมมาจีบไอ้ฉุน จินหลงไหมคือเขาก็มาแอบดูเฉยๆค่ะเพื่อนๆมาแอบดูแต่ก็ไม่ได้เข้ามานะคะจนกระทั่งอพอโต,โตขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่านางเอกของพวกเรานั้นนะคะที่ไม่สารต่อไม่ยอมเล่นด้วยตอนเด็กๆนะคะที่แบบเป็นเด็กก็เล่นด้วยกันได้แต่ว่านางเอกของพวกเราไม่เล่นเนี่ยค่ะก็เพราะว่าเป็นเป็นเด็กผู้ชายที่แต่งตัวดีแล้วก็ดูแบบว่าโอ้ยฐานนะแบบนี้ต้องเป็นเพย์บอยแน่เลยนะคะฉุนจินหลงนั้นก็ ตัดสินไปแล้วอ่ะตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยแล้วพอมาเจอกันตอนโตค่ะก็เป็นนี่แหละค่ะช้างหลงกงก็เป็นคนที่จำได้นะคะเพราะว่าก็คอยคอยแอบคอยดูมาโดยตลอดนะ <c oughs> ทีนี้ค่ะก็จะต้องตามไล่ล่านะคะเรียกว่าตามจีบนะคะฉุนจินหรงค่ะก็สร้างเสียงหัวเราะมากมายระหว่างพวกเขาเช่นเดียวกันนะคะก็เอาเป็นว่านะคะฉุนจินหลงนั้นก็เ,เริ่มที่จะยอมรับเขาเพราะว่าช้างหลงกงเป็นคนที่แบบ ถึงไม่ค่อยเก่งก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เขาทำนะคะเขาเขามีอำนาจไงเขาเป็นองค์ชายเขาก็สามารถจะปกป้องนะคะอันตรายต่างๆให้กับฉุนจินหลงได้อันนี้คือฉุนจินหลงคือพี่สาวคนโตนะคะทีนี้เรามาดูคู่ที่สองค่ะฉุนเพยหลันนะคะฉุนเพยหลันนี้เป็นคนรองนะคะเป็นพี่สาวคนรองค่ะรับบทโดยหลี่เจียฉีนะคะ คุณหลีเจียฉีนี้จะคู่กับเหลินเฮานะเพื่อนๆนเหลินเฮาจะเป็นคุณชายอู่นะคะเป็นทายาทรุ่นที่สองของตระกูลอู่ค่ะก็สำหรับนะคะพี่สาวคนรองนะคะเพย่หลันนี้ก็จะเป็นคนอ่อนโยนมีความซื่อสัตย์มีความขยันค่ะช่วยท่านแม่นั้นทำงานบ้านมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแล้วก็ดูแลทุกอย่างในครอบครัวเลยค่ะเรียกได้ว่านะคะ ใครแค่มองตาเท่านั้นก็รู้แล้วว่าพี่ๆน้องๆอ,อยากจะได้อะไรแล้วก็พี่ๆน้องๆน,นั้นต้องการอะไรนะคะดังนั้นแล้วนะคะคเธอจึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความขี้อายเพราะฉะนั้นคู่นี้ผู้ชายก็ขี้อายผู้หญิงก็ค่อนข้างจะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนะคะหลังจากนั้นนะคะคด้วยความที่เธอมีปมในเรื่องราวของอารมณ์ค่ะเพราะว่าเธอนั้นรักท่านพ่อมากแต่ว่าท่านพ่อนนั้นเสียชีวิตไปตอนที่นางยังเด็กเกินไปนะคะดังนั้นแล้ว นางจึงมีความปรารถนาที่จะได้รับนะคะความรักที่แบบแบบเป็นคุณพ่อแบบได้ความรักแบบที่พ่อให้อะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยได้นะคะทีนี้คู่ของนางค่ะที่รับบทโดยเหรินห้าวนะคะตลกมากค่ะเพราะว่าตระกูลอูนะคะท่านพ่อน,นั้นโอ้โหจะเก่งในวิชาย,ยุทธเลยค่ะแต่ลูกชายนั้นโอ้โหมีแต่ความกล้าหาญแต่ว่าไม่มีฝีมือนะเพื่อนๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะทั้งคู่เนี้ยได้เจอกันครั้งแรกเพราะว่า ความเข้าใจผิดนั่นเองค่ะแต่ว่าต่อมานะคะก็เกิดคู่นี้มีการพนันกันเดิมพันกันเกิดขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เลยเกิดเป็นความรักกันค่ะก็เอาเป็นว่านะคะทางด้านของฝ่ายชายนั้นรู้สึกว่าเขาอะไม่คู่ควรกับทางด้านพี่สาวรองของพวกเรานั่นเองนะคะเราก็ต้องให้สีสาวนี้เป็นนางเอกนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่ากว่าที่จะจูนกันได้ก็มีเรื่องราวเป็นของเขาเองค่ะก็คือทางด้านของพี่รองนะคะพี่สาวเนี่ยก็น เป็นผู้ที่ช่วยทำให้คู่ของเธอนะคะหรือว่าที่รับบทโดยคุณหลนฮาวเนี่ยมีความมั่นใจขึ้นมาแล้วก็มีความคือบวกกับความกล้าหาญที่เขานั้นเคยมีอยู่แล้วนะคะก็ให้มีแค่ความมั่นใจขึ้นมาแล้วก็แบบฝึกเนอะวิชายุทธมันฝึกกันได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของ พ่อแม่ของตระกูลผู้ชายอะคะ่ะก็ต่อต้านเช่นเดียวกันนะคะก็ทำให้ทั้งคู่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นๆเช่นเดียวกันเพราะว่าทางด้านของเหรินฮาวนะคะก็ต้องเรียนรู้ศิลปะก,การต่อสู้ให้ได้นะคะซึ่งสำนักอู๋เนี่ยแต่ว่าคนที่อยู่ในนั้นคือแซ่ลู่นะอย่างคู่ของพี่รองคนที่สองชื่อว่าลู่ปู้ผิงนะคะคู่กับคู่กับทางด้านของฉุนเพ่หลันค่ะเอาละ่ะ ทีนี้มาถึงฉุนปั้นเชียค่ะฉุนปั้นเชียนะคะมีบุคลิกที่ตรงไปตรงมาแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงค่ะเธอนั้นชอบโต้เถียงเป็นที่สุดนะคะชอบโตเถียงกับผู้อื่นเป็นพิเศษเพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงออกมาให้ได้นั่นเองเป็นผู้หญิงในแนวโวยวายนะคะแล้วก็ไม่เคยปณนีปนอมกับคนเลวค่ะไม,ไม่เรียกได้ว่าไม่พูดกับคนเลวนั่นเองนะคะลงมืออย่างเดียวค่ะ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความไม่ยุติธรรมนะคะนางนั้นก็ไม่เคยจะสะดุ้งอะไรเลยไม่กลัวด้วยอะ่ะกาที่จะถือปังตอหันไปเลยนะคะเธอนั้นเป็นคนที่มีความกล้าหาญสุดๆแล้วก็เป็นผู้ที่โหยหาความเท่าเทียมกันนะคะสําหรับ ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงต้องเท่าเทียมกันผู้หญิงก็สามารถทำงานหนักได้ผู้ชายก็ต้องทำงานเบาๆได้แล้วก็สำหรับฉุนปั้นเชียน,นั้นเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองเป็นอย่างมากค่ะเธอนั้นนะคะคู่กับองค์ชายสีค่ะองค์ชายสีนะคะเป็นผู้ที่แบบค่อนข้างจะเรียกได้ว่าอะไรดีอะไม่ไม่ชอบอ่านหนังสือเป็นคนที่ชอบชีวิตที่แบบวุ่นวายชอบไปงานเลี้ยง ชอบไปงานเลี้ยงนะคะแต่ถามว่า นิสัยจริงๆเป็นคนอย่างไรนิสัยจริงๆเป็นคนสุข,ขุมค่ะแต่ว่าภายนอกนั้นเขาชอบชีวิตที่แบบวุ่นวายวุ่นวายนะคะดังนั้นเขาเลยชอบแอบออกจากวังหลวงค่ะเพื่อไปเล่นละครอยู่ในเมืองนั่นแหละค่ะซึ่งก็มักจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยพวกเขานั้นนะคะก็มาพบกันซึ่งตัวของฉุนป้านเชียนนั้นห้าวมากๆค่ะแล้วก็นางนั้นนะคะฝึกวิชาย,ยุท์ด้วยแล้วก็มาเจอกับองค์ชายสี่นะคะที่โอ้โหชื่นชมจังเลย ะะชุนป้านเชียเป็นผู้หญิงที่เขาไม่เคยเจอในวังหลวงเลยค่ะชอบมากๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตัวของชุนป้านเชียนนั้นรู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้นะไม่มีทางประสบความสําเร็จได้หน่อมน้อ่อนแอค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคู่นี้ก็ตลกอีกแล้วนะคะเรื่องราวของพวกเขาก็จะพัฒนาความรู้สึกที่แท้จริงขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละค่ะแต่อย่างไรก็ตามคู่นี้จะมีมีแก๊ก ละครที่มันโอ้ยแต่แล้วน่าจะเป็นเหมือนในนิวันใหญต้นฉบับนั่นแหละองค์ชายสีมีความสูญเสียความทรงจํานะคะเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุด้วยแล้วเขานั้นก็ลืมค่ะลืมฉุนปันเชียไปนะคะจุดนี้จะเป็นจุดคลแม็กเลยทีเดียวว่าฉุนปันเชียนั้นจะทําอย่างไรนะคะที่จะให้ความทรงจําขององค์ชายสีนั้นกลับคืนมาค่ะมาดูคู่สุดท้ายนะคะของน้องคนสุดท้อง ชื่อว่าชุนเค์ลินนะคะซึ่งคนนี้เป็นแฝดน,นะเพื่อนๆก็เลยใช้นักแสดงคนเดิมนะคะคือคุณหลี่เจียฉีมาแสดงค่ะประหยัดนักแสดงไปได้หนึ่งคนนะคะ <c oughs> คู่นี้เป็นแฝดน,นะคะทีนี้ค่ะก็นางนั้นอ่ะไม่เป็นเรียกว่างไงดีอ่ะไม่ได้เก่งวิชาย,ยุธหรอกแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะนางนั้นชอบที่จะมี มีแฟนหรือว่ามีว่าที่สามีเป็นคนที่เก่งวิชายุทธค่ะจากนั้นก็ไปเจอนะคะผู้ชายแซลีคารีเถิงวินนะคะผู้ซึ่งแบบโอ้ชอบเบ่งสุดๆชอบโอ้วดว่าตัวเองนั้นน่ะรู้จักวิชายุทธนะคะศิลปะก,การต่อสู้เวอร์เลยค่ะแต่ไงไรก็ตามนะคะไม่จริงเป็นแค่ความเป็นคําหลอกลวงเท่านั้นคะ่ะลีเถิงวินนะคะที่รับบทโดยเซียงเซียเนี่ยก็คือไม่ไม่ได้เก่งอย่างนั้นนะคะสําหรับนิสัยนะคะของน้องคนสุดท้องนะคะที่เป็น แฝดเนี่ยฉุนเคอหลิงนะคะเป็นคนที่โหยหาต่อโลกนะคะไม่ชอบอยู่ติดบ้านค่ะดังนั้นนางก็เลยก่อตั้งแก๊งนะคะของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ชอบที่จะแบบเป็นเหมือนหัวโจกนะคะเป็นประมาณว่าหัวหน้ากลุ่มนักเลงตรวดหัวโจกอะไรแบบนี้แต่ว่า จ้างขึ้นมาเพื่อพยุงความยุติธรรมนะเพื่อนๆแต่ว่าเอาชื่อคนอื่นนะคะเอาคนอื่นนะออกหน้าค่ะแต่จริงๆแล้วตัวเองนั่นแหละเป็นตัวตั้งตัวตีเลยนะคะโดยนางก็ตั้งให้ตัวเองนั้นเป็นผู้พิทักษ์ครอบครัวเลยค่ะตระกูลฉุนนี่ก็จะมีฉุนเคอร์ลิงนะคะเป็น เป็นผู้ที่เป็นยังไงดีละ่ะเป็นมาเฟียนะคะเป็นผู้นำที่ถ้าใครจะมาลังแกตระก,กูลฉุนนะคะต้องเจอด่านหน้าก็คือฉุนเคอร์หลิงก่อนนะคะซึ่งก็จะเป็นบุตรีที่ควบคุมได้ยากที่สุดในบรรดา4คนนี้ละค่ะเพราะว่านางนั้นเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานที่จะต้อง เป็นหนึ่งนะคะในยุทธภพ <c oughs> คองค่ะคองที่หนึ่งในในยุทธภพเลยท,ทั้งทงที่ความสามารถนางก็ไม่ได้มีถึงตอนนั้นหรอกนะแต่ว่านางนั้นมีความเรียกได้ว่ามีความมั่นใจว่านางเก่งแต่จริงแล้วนางไม่ได้เก่งเพื่อนๆเข้าใจจุดนี้ใช่ไหมคะนางเป็นคนที่ล่าเรงิงสดใสมีชีวิตชีวามากๆแล้วก็อยู่ไม่นิ่งเลยค่ะเรียกได้ว่าเหมือนกับ เหมือนกับเป็นคนที่กระสับกระสายอยู่ตลอดเวลาไวต่อสิ่งใหม่ๆเสมอนะคะแต่ว่าเชืองช้าต่อเรื่องของความรักเป็นอย่างมากค่ะนางนั้นก็ดูไม่ออกหรอว่าโอ้แต่และผู้ชายอย่างหลีเถิงอิ่นนั้นเข้ามาหานางเนี่ยเพราะว่าเขานั้นชอบนางแต่ก็ดูไม่เป็นอะดูไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้เปิดใจในเรื่องของความรักมาตั้งแต่แรกนะคะหลีเถิงอิ่นก็เลยต้องทํางานหนักอยู่ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะมันก็มีจุด จุดบอดอยู่ไงก็อย่างที่หวานเล่าให้ฟังอย่างหลีเถงอวินเนี่ยเขาเป็นคนที่โอ้อวดว่าเขานั้นเหมือนแบบจะเก่งวิชายุทธแต่จริงแล้วเขานั้นก็ไม่ได้เก่งวิชายุทธนะคะเขาใช้จุดนั้นอ่ะเป็นตัวหาเงินอ่ะไปหลอกลวงผู้คนแล้วก็ได้เงินมานะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเขานั้นก็กําลังมองหาใครสักคนหนึ่งที่จะช่วยให้เขานั้นกลับไปเดินบนเส้นทางที่มันถูกต้องได้นะคะดังนั้นแล้วตัวละครของชุนเคอร์หลิงกับหลีเถงอวินเนี่ยก็คือจะ จะพบกันเพราะว่าจิตวิญญาณของการต่อสู้ค่ะแล้ว,ลวหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยเขาก็มีความทนุถนอมซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ตัวของหลีถึงอินถึงแม้ว่าจะไม่ได้เก่งวิชาย,ยุทธ์แต่ว่าชอบโมในตอนแรกแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาฝึกจริงๆนะเพื่อนๆแล้วเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ ทางด้านศิลปะการต่อสู้มากๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็คู่นี้หนักนิดนึงค่ะไม่ได้จะมีทั้งสี่คนที่จะแบบว่าได้ได้เขยหมดนะคะเพราะว่าหลีเถิงอินเนีในนวนิยายต้นฉบับจนแล้วจนรอดนะคะฉุนเครอรหลิงนั้นก็ยังไม่ให้แบบ ไม่ไม่แต่งงานกับเขาสักทีอะเพื่อนๆก็เอาเป็นว่าเรามาลุ้นในเวอรช์ชันละครนะคะว่าหลีเถิงอวินเนี่ยจะแบบว่ามีความรักที่สมหวังกับฉุนเคอหลิงหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าคู่นี้นะคะในววนวนิยายต้นฉบับเนี่ยจะเป็นคู่ที่แบบแบบคือมองเห็นซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าไม่แต่งงานนะคะแล้วก็คู่นี้จะเป็นคู่ที่มีความเข้าใจผิดอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะแต่ถามว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอย่างฉุนเคอร์หลิงอ่ะตระหนักได้ไหมว่านางนั้นตกหลุมรัก หลี่เถิงอินตนับได้เพื่อนๆมันก็ยังไงดีละ่ะมันตะนับได้แต่แต่ก็ประสบการณ์ชีวิตนะคะที่ผ่านมาของพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ทําให้ไม่กล้าที่จะสารภาพกันขึ้นมานะคะก็จะอยู่ในแนวแบบพึ่งพาอาศัยกันมองตากันไปมองตากันมาแต่ก็เป็น คู่ที่จบแบบปลายเปิดที่มีโอกาสที่จะควงคู่กันได้นะคะคลองคู่กันได้จริงๆสําหรับคู่ฉุนเคอหลิงกับหลีเถิงอินค่ะก็เข้าใจได้เนาะเพราะว่ามันมี4คู่ไงถ้าเกิดว่า เ,เรียกได้ว่าสมหวังทั้งหมดมันก็ไม่มีอะไรน่าลุ้นใช่ไหมแต่ทีนี้เราต้องมาลุ้นในเวอร์ชันของละครเนาะว่าจะได้ครบทั้ง4ให้เราเห็นผ่านหน้าจอแบบแต่งงาน4คู่ไปเลยหรือเปล่านะคะเอาละค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะอยากวรเลาะแล้วก็ทําให้จิตใจผ่อนคลายนะคะก็ดูเรื่องนี้ได้นะคะสําหรับออคิส w e ดดิ้งค่ะวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ